ทางด้านสมาคมกีฬาเพาะกายนะคะเตรียมจัดศึกหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยชิงชัยส่งท้ายปีนี้ค่ะสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะคะได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสส่งท้ายปี2566รายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือมิสเตอร์ไทยแลนด์ในปีหน้านะคะสำหรับต่อยอดผลงานของสมาคมที่ประสบความสำเร็จส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ที่สามารถคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงด้วยหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยแบ่งการแข่งขันเป็น18ประเภทนะคะอาทิประเภทสปอร์ตฟิสิกชายรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน18ปีถึง49ปีประเภทฟิตเนสฟิสิกชายหญิงรุ่นทั่วไปประเภทแอทเลติกฟิสิกชายรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน30ปีและ31ปีขึ้นไปค่ะประเภทเพาะกายชายรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน20ปีถึงอายุ41ปีขึ้นไปไม่จำกัดน้ำหนักนะคะประเภทโมเดลฟิสิกหญิงรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน18ปีถึง44ปีประเภทโมเดลฟิสิกคุณย่าคุณยายวัยใสอายุ45ปีขึ้นไปรุ่นทั่วไปและประเภทฟิสิกสปอร์ตฟิสิกคุณปู่คุณตาสู้ซ่าอายุ50ปีขึ้นไปรุ่นทั่วไปนะคะโดยการแข่งขันค่ะจะมีขึ้นที่บริเวณศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง24ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ